สวัสดีค่ะส่งไม้แย่แย้มาให้เรื่องนะคะทั้งหมด4กระถางค่ะเป็นกระถางไซส์ขนาด6นิ้วนะคะจะให้ชมทีละกระถางเลยนะคะรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมโชว์ตัวมาชมกระถางแรกกันนะคะกระถางแรกพุ่มสวยพุ่มใหญ่คือจริงๆกระถางนี้เนี่ยเขาตอนนั้นนะเขาออกหน่อมาเยอะมากหน่อแบบพึบพับแล้วก็นี่หน่อเขาก็ผลิใบเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้นก็เลยไม่สูงมากก็เลยเป็นพุ่มๆก่อนนะคะแล้วก็จะมีอีกหน่อหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็นลำต้นใหญ่หน่อยแล้วก็ใบก็มาผลิตรงนี้นะคะก็จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยต้นนึงนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีหน่ออีกแหละนะเพราะว่าเราก็บำรุงใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำนะรดน้ำเนี่ยวันละครั้งก็ได้นะคะวันละครั้งก็ได้วันละ2ครั้งก็ได้นะคะชอบแบบว่ารดน้ำอ่ะเขาจะชอบน้ำประมาณนั้นแต่ไม่ชอบน้ำแฉะแบบรอการระบายเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ดินด้วยนะคะก็คือดินร่วน ดินใบอะไรนะใบจามจุรีใบก้ามปูเงี้ยได้ค่ะดินที่เขาขายอะค่ะเอามาปลูกได้หมดเลยนะอาจจะผสมอะไรนะเขาเรียกกากมะพร้าวใช่ไหมคะผสมกากมะพร้าวประมาณนี้อันนี้คือกระถางที่2นะคะกระถางที่2ก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมีต้นใหม่ขึ้นมาอุ้ยมีต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็เผอิญว่าเขาก็มีใบแล้วประมาณนี้ก็เลยสูงประมาณนี้ก็จะเป็นกอกอแบบนี้ค่ะแต่อันนี้จะสูงกว่าแค่นั้นเองนะคะใบใหญ่กว่าใบลายสวยด้วยนะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินเพิ่มเรียบร้อยแล้วสำหรับต้นนี้กระถางที่2ต่อมากระถางที่3นะคะกระถางที่3ก็จะมีหน่อที่สูงเก่งๆกว่าเพื่อนเนี่ยค่ะต้นก็เลยสูงหน่อยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือกระถางที่3กระถางที่3จะคล้ายๆกับกระถางที่4ก็คือจะมีต้นสูงคือเขาจริงๆเขาก็เป็นหน่อที่เกิดใหม่นะเป็นหน่อใหญ่หน่ออวบที่เกิดใหม่แล้วก็สูงมาประมาณนี้แล้วก็ผลิใบนะคะนี่ค่ะก็นำมาให้ชมทั้งหมด4กระถางนะคะลองเลือกดูนะคะเวลาแพ็คอะค่ะจะแพ็คใส่ตะกร้าส่งให้นะคะพร้อมกับใบกำกับวิธีการปลูกคาถาคาถาในการรดน้ำคาถาขอโชคขอราบประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะรับเป็นกระถางนี้นะคะพุ่มอาจจะเตี้ยหน่อยนึงนะคะแต่เดี๋ยวยอดขึ้นอีกพึบพับเลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่เขาขึ้นมาแล้วขึ้นผลินะคะคือกระถางนี้ไม่ค่อยได้ออกสื่อเพราะว่าพุ่มเขาเตี้ยรอระยะเวลาให้หน่อเขาขึ้นมาค่ะแล้วก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้ก็ปลูกนานแล้วแหละกระถางนี้นะเพราะว่าพุ่มก็เตี้ยเลยค่ะนะแต่หน่อก็นะลากงามมากถ้าเกิดสมมติรับไปแล้วค่ะถ้าจะย้ายกระถางก็ย้ายได้เลยนะคะเพราะว่าเขาผอมมากเลยถ้าย้ายกระถางแล้วนี่น่าจะงามกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะนี่ก็เหมือนจะแน่นๆกระถางแล้วเล็กน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวรีบแพ็คให้ค่ะขอบคุณนะคะแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมจัดส่งให้นะคะไม่ไกลไม่ไกลค่ะสมุทรปราการนะคะก็น่าจะใช้เวลาเดินทางนะคะอย่างเร็วก็พรุ่งนี้น่าจะได้รับอย่างช้าก็ประมาณอีกวันถัดไปนะคะเดินทางประมาณ2วันนะคะไปถึงก็ขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีนับมากเลยนะคะนี่ค่ะตะกร้าสีฟ้าเอ๊ะน้ำเงินค่ะประมาณนี้ค่ะจัดให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ